สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านมามาโอเคครับมาถึงแล้ววันนี้จ๋าก็หาเวลาที่จะมาทำคลิปให้พี่น้องทุกท่านนะครับนั่งรอภรรยาอยู่ก็เลยเอาเวลานี้มาทำคลิปให้ทุกท่านได้ชมกันวันนี้จ๋าจะพูดอะไรเหรอครับวันนี้จ๋าจะพาทุกท่านมาคุยเรื่องว่า UFO จ๋าโอคิดยังไงกับ UFO แล้ว UFO มันมีจริงไหมแล้วถ้ามันมีจริงแล้วมันคืออะไรมันคืออีหยังแล้ว UFO อเมริกาช่วงนี้ UFO อะไรก็ UFO อะไรก็ UFO มาฟังกันครับว่าจ๋ารู้สึกยังไงกับ UFO แล้วก็ถ้าใครตามคลิปจ๋านะครับวันนี้ท้ายคลิปจะมีคำถามเกี่ยวกับตัวนี้นะครับแล้วจ๋าก็จะแจกให้1ชิ้นอันนี้คือทองไม่ใช่ทองจริงนะแต่เคลือบเป็นสีทองนะครับเป็นตัวดอลฟินของเรือดำน้ำจะมีคำถามทิ้งท้ายและให้ทุกท่านร่วมสนุกแล้วก็ถ้าใครตอบถูกสิ่งนี้จะส่งไปถึงมือคุณนะครับแล้วจ๋าก็จะส่งไปมาตามมาครับวันนี้กับคลิปนี้ UFO จ๋าโอคิดยังไงมีไหมมีจริงไหมมาตามมาอย่าลืมสองคนทั้งสองคนเป็นการกำลังเปิดอันนี้ก็ที่กำลังเป็นดูว่าเรือนี้ถูกสร้างมาหนึ่งค่ายนี้ยังหลงไหลความเป็นทหารเรือมากน้อยแค่ไหนต้องตามมาดูครับอู้ก่อนอื่นก็มันมีจริงไหม UFO UFO มันก็คือ UFO UFO คืออะไร UFO ก็คือunidentified foreign object หรือเปล่าใครช่วยพิมพ์ลงมาด้วยครับว่า UFO มันย่อมาจากอะไรแต่ถ้าจ๋าไม่ผิดก็คือ unidentified ก็คือสิ่งที่แปลกปลอมปลอมแปลกสิ่งปลอมสิ่งแปลกปลอมก็เป็นสิ่งที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราก็เลยว่า unidentified ก็คือตัวเราหรือว่าสิ่งของตัวนี้เรารู้ว่ามันคืออะไรแต่เมื่อเราไม่รู้ค่าของมันเราก็จะเรียกว่าunidentified นะครับก็ย่อมาจากตัวอยู่ foreign คือตัว f foreign ก็คือสิ่งแปลกปลอมนะครับแล้วถ้า unidentified foreign ก็คือสิ่งแปลกปลอมที่ไม่รู้ว่ามันคือค่าของมันคืออะไรหรือว่ายังไงไม่รู้พี่น้องพิมพ์ลงมาข้างล่างแล้วกันจ๋าก็ไม่รู้จะใช้คำศัพท์อะไรภาษาไทยอะไรที่ให้มันเข้ากับของจองกับคำว่า UFO นะครับแต่แล้วอย่างไรก็แล้วแต่ UFO ถ้าจ๋าจำไม่ผิดมันจะเป็นโค้ดเกี่ยวกับการบินกันน่ะก็เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมที่อยู่บินอยู่บนอากาศแล้วเราไม่รู้มันเรียกว่าอะไรเราก็ไม่ได้ตั้งโค้ดว่าเราก็เลยตั้งโค้ดว่า UFO พี่น้องคนไหนที่รู้เกี่ยวกับคำย่อเกี่ยวกับตัวการบินก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างนะครับพวกเราพร้อมที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันแต่สิ่งที่จ๋าเข้าใจก็คือว่ามันเป็นโค้ดของเมื่อเราเจอสิ่งแปลกปลอมที่บินอยู่ในอวกาศนะครับอากาศนะครับเราจะเรียกท่านเราเรียกสิ่งนั้นว่า UFOนั่นคือ UFO อะไรที่เราไม่รู้ค่ามันไม่รู้ว่านี่มันคือเครื่องบินพาณิชย์ไม่ใช่เป็นเครื่องบินลบหรือว่าเป็นสิ่งอะไรที่บินอยู่อากาศที่เราไม่สามารถรู้โค้ดมันได้เราก็เรียกมัน UFO นะครับเพราะเราไม่รู้มันคืออะไร UFO เพราะฉะนั้นใน UFO มันก็คือสิ่งที่อะไรก็ได้ที่บินในอวกาศในอากาศแล้วเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราไม่รู้มันเป็นสายการบินไทยเราไม่รู้มันเป็นสายการบินต่างๆนานาสายการบินแอร์เอเชียหรือแม้กระทั่งเครื่องบินลบ F18 เครื่องบินลบ C17มันอยู่กลางอากาศเราไม่รู้เลยว่าโค้ดอะไรเราเลยต้องให้ตัวย่อมันก็คือ UFO UFO ก็อย่างที่จ๋าได้พูดไปอธิบายให้ทุกท่านเข้าใจสรุปแล้วเนี่ย UFO มันมีทั่วมันมีห้วยหมดแหละเมื่อเราไม่รู้ค่าของที่สิ่งที่แปลกปลอมที่บินอยู่ในอากาศเราก็เรียกมัน UFO สรุปแล้วเนี่ยตามคำศัพท์ตามคำว่า UFO มันก็คือ UFO งงวะยิ่งพูดยิ่งงงใครช่วยคอมเมนต์ลงมาข้างล่างเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจก็คอมเมนต์ลงมาข้างล่างนะครับแต่ว่าสรุปเอาง่ายๆกัน UFO มันมีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วเมื่อเราไม่รู้ค่าของสิ่งที่บินอยู่ในอากาศหรืออวกาศเราก็เรียกมันว่า UFO อันนี้เราเข้าใจพร้อมๆกันนะแต่คราวนี้เนี่ยที่หลายๆท่านคงอยากจะถามเนี่ยว่าเฮ้ยจ่าแล้ว UFO มันมีจริงไหมหนึ่ง UFO มีจริงแต่สิ่งที่จ่าเชื่อว่าหลายๆท่านที่อยากเข้าใจและอยากรู้คงหมายถึงไอ้ตัวเอเลี่ยนตัวเขียวๆมบๆๆอะไรอย่างเงี้ยนะที่แบบบินมากับ UFO จ่าคิดว่าหลายๆท่านคงจะสนใจเรื่องแบบนั้นมากกว่าความรู้สึกจ่าเชื่อว่ามีไหมมันคงมีแหละมันคงมีแหละมันคงมี
นะมันจะปฏิเสธว่าไม่มีเลยมันก็ไม่ได้เพราะว่าจากก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอหลายๆท่านก็อาจไม่เคยเห็นไม่เคยเจอเราก็ไม่รู้หรอกว่ามีจริงหรือเปล่าแล้วก็ได้ยินมาปากต่อปากแล้วได้ยินสิ่งที่เขาอาจจะมีการค้นพบในอวกาศหรือว่ายิงตกลงมาในข่าวต่างๆนานานะครับแล้วก็เอามาทำรีเสิร์ชทำวิจัยต่างๆใน Area 51หรือว่าเอาไปทำต่างๆนานาที่เราได้ยินกันตามหนังสือหรือว่าพี่พิษทองเจอมาพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้ UFOมันอาจจะมีอยู่จริงไอ้ตัวเขียวๆหรือตัวรูปร่างยังไงเราก็ไม่รู้แหละเราไม่รู้หรอกไม่มีใครรู้จ๋าก็ไม่รู้จ๋าว่าพี่น้องส่วนใหญ่สนใจเรื่องนั้นมากกว่ามันมีจริงไหมเอาแบบนี้นะครับจ๋าเชื่อว่าถ้าเราส่งเครื่องบินของเราไปนะเราเป็นมนุษย์ใช่มั้ยส่งเครื่องบินไปนอกจักรวาลหรือว่าแพลเน็ตหรือว่าโลกอื่นแล้วกันนะหรือว่าดาวดวงอื่นเราเข้าไปแล้วเกิดวันดีคืนดีนักบินเหล่านั้นไม่กลับมามันก็ทำให้เราคิดเยอะละว่าเฮ้ย NASA ส่งเครื่องบินไป2ลำหายไปละตายหรือว่าไม่กลับมาเราคงคิดพบเราคงหาวิธีที่จะส่งทีมไปตามหายานอวกาศเหล่านั้นเพื่อเอากลับมาหรือว่ารู้ว่าเฮ้ยต้นสายปลายเหตุเกิดอะไรขึ้นกับยานอวกาศนั้นที่หายสาบสูญไปนึกภาพออกไหมเราก็คงแบบส่งต่อไปส่งไปเพื่อพยายามค้นหาค้นพบกับสิ่งที่หายสาบสูญไปคราวนี้เนี่ยแล้วถ้าเอเลี่ยนเนี่ยแล้วก็ถูกยิงจริงๆนะแล้วก็คงแบบมีสูญเสียแล้วก็กองทัพอเมริกาไปยึดนู่นยึดนี่มาแล้วก็ชำแหละทำวิจัยต่างๆแล้วนะจ๋าเชื่อว่าถ้ามา1ลำมันก็ต้องมีลำ2ลำ3ลำ4ลำ5ลำ6ลำ7แล้วเขาก็คงคิดว่าเฮ้ยอะไรวะยิงตกอีกละนั่นหมายถึงว่าเอเลี่ยนนะเอเลี่ยนก็ต้องโกรธดิโอเอเลี่ยนก็ต้องโกรธว่าเฮ้ยทำไมพวกมนุษย์เหล่านี้ทำร้ายตัวพวกกลุ่มเราหรือทำร้ายเอเลี่ยนหรือทำร้ายต่างๆนะที่เรามีภาพที่เราคิดอยู่ในหัวเขาคงส่งกองทัพมาแล้วก็คงมาถล่มปัดโลกไปเสียแล้วนะครับแล้วเอเลี่ยนกับคำว่าเอเลี่ยนเนี่ยมันไม่ได้มาเมื่อวานมานานแล้วข่าวพวกนี้ที่มีหลายๆท่านอยากจะรู้อยากจะเห็นมันเกิดขึ้นมานานแล้วถ้าเกิดมาขึ้น10 20 30ปี60ปีจ๋าเชื่อว่าเราคงไม่มีอากาศหายใจในโลกนี้เพราะว่าเอเลี่ยนคงย้ายทัพยานแม่มาแล้วก็ถล่มโลกไปเสียแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอเลี่ยนมีไหมจ๋าเชื่อว่ามีนะมีแต่ด้วยการที่ว่าถ้าเราไปฆ่าเขาแล้วหรือไม่ว่าเครื่องบินตกนั้นมันต้องมีอะไรที่ตามมาแล้วก็พยายามค้นหากับยานอวกาศที่เอเลี่ยนได้หายสาบสูญไปนอกจากเขาไม่มีหัวใจหรือว่าไม่มีความคิดเหมือนมนุษย์เราถ้ามนุษย์เราเนี่ย NASA เครื่องบินหาย3ลำส่งทีมไปตามหาพยายามค้นหาให้เจอว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือความรู้สึกของจ๋านะไม่ได้เป็นคำตอบทางทหารเลยทั้งนั้นนะแต่นึกถึงลอจิกกับภาพต่างๆเนี่ยถ้าเอเลี่ยนถูกฆ่าถูกยิงลงโอ้โหถ้าผมไปยิงเอเลี่ยนยิง UFO ตกนะเอเลี่ยนคงส่งมาแล้วก็ระดมโอ้โหสงครามเกิดขึ้นอันนี้คือพูดตามที่จ๋าเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ย UFO มีไหมที่แบบไม่ UFO มีนะที่จ๋าพูดไปในคลิปแรกๆแต่ UFO ที่หลายๆท่านคงอยากจะรู้อยากจะเห็นก็คือเอเลี่ยนที่แบบมนุษย์ต่างดาวอะไรประมาณนี้นะคงมีแหละแต่ยังไม่เห็นน่ะแล้วถ้าจะพูดไปเนี่ยถ้าเราไปฆ่าเอเลี่ยนแล้วไปฆ่ามนุษย์ต่างดาวแล้วเนี่ยจ๋าเชื่อว่าตอนนี้อวกาศเราตอนเนี้ยนะก็คงเต็มไปด้วยกับมนุษย์ต่างดาวเพื่อจะเอาคืนทวงคืนความยุติธรรมกับมนุษย์ต่างดาวที่ถูกมนุษย์ฆ่าแต่มันยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเอเลี่ยนมีไหมใช่ไหมแล้วเขาจะแอบทำไมแล้วเขาจะแอบทำไมใช่ไหมอันนี้ก็ไม่รู้โอเคจ้าแล้วทำไมอเมริกาโอ้ยเจอบ่อยเหลือเกินโอ้ยสร้างเรื่องหรือเปล่าอะไรก็ UFO คุณสร้างประเด็นหรือเปล่าคุณจะยังงุ่นอย่างนี้ไหมอเมริกาผมว่านะอันนี้สิ่งที่จ๋าเชื่อนะครับเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องเอเลี่ยนลืมเรื่องเอเลี่ยนไปสัก30วิเราลองนึกภาพดูสิครับว่าถ้าเราดูแผนที่โลกนะครับ
ไปดิดูโลกแล้วกันฝนตกดูโลกจากอวกาศมาข้างในนะพื้นที่ที่มีไฟที่ใช้ไฟเยอะที่สุดนะครับก็คงเป็นทวีปอเมริกาหรือว่าอเมริกาตอนเหนือเพราะว่าเขาใช้ไฟกันเยอะถ้าเราไปดูแผนที่จากอวกาศดูมาข้างหน้าดูมาจากโลกนะครับดูมาที่โลกมาเห็นเกาหลีเหนือก็คงไม่มีไฟอย่างที่เราเห็นหากันดูใน Google ได้ง่ายหรือแม้กระทั่งดูในทวีปแอฟริกาไฟฟ้าตอนดึกก็คงมีน้อยนะครับวิวัฒนาการหรือเทคโนโลยีอะไรก็ยังไม่คงไม่เท่าเทียมเท่ากับอเมริกาจนถึงปัจจุบันนี้คราวนี้กลับมาเหมือนเดิมว่าเครื่องบินล่ะเครื่องบินที่มีไฟท์ที่บินเยอะจ่าเชื่อว่าอเมริกาถือว่าเป็นอีกสถานที่ที่นึงที่บินเยอะมากๆทั้งเครื่องบินพาณิชย์แล้วก็เครื่องบินรบของอเมริกาคือเราบินกันตลอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปเจอ UFO นะครับ Unidentified Foreign Object หรือแม้กระทั่ง UFO ที่เราคิดว่ามีเอเลี่ยนเขียวๆกำลังบินอยู่เนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่อเมริกาจะเจอคงเยอะกว่าประเทศอื่นเพราะว่าประเทศอื่นเขาก็คงไม่บินเยอะเท่ากับอเมริกาแล้วถ้าเขาไม่บินเยอะเท่ากับอเมริกาเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะไปเจออะไรที่บนอวกาศมันก็คงเปอร์เซ็นต์น้อยเพราะว่าเราก็คงไม่มองดูอากาศดูท้องฟ้าตลอด24ชั่วโมงเพื่อตามหาเอเลี่ยนหรือ UFO นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดว่ายังจะอเมริกาสร้างสถานการณ์อันนั้นก็แล้วแต่นี่ก็คือสิ่งที่คุณสามารถเลือกเชื่อได้นะครับมันก็ไม่ผิดแต่จ๋าพูดไปตามความเป็นจริงกับสิ่งที่จ๋าเข้าใจแล้วอ่ะก็เราบินเยอะอ่ะมันไปอยู่กลางอวกาศแล้ว UFO มันไม่มาเดินดินนี่มันก็อยู่อวกาศสิ่งเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะเจออะไรที่เป็นเรียกว่า UFO สิ่งแปลกปลอมที่บินอยู่กลางอากาศมันก็มีเปอร์เซ็นต์สูงแล้วอีกอย่างอเมริกากว้างมากเมืองไทยคุณบินไปไม่ถึง45นาทีคุณก็ขึ้นเหนือจากใต้แล้วใช่ไหมอาจจะเป็นชั่วโมงนิดๆแต่อเมริกาเนี่ยบินไปฟากหนึ่งอีกฟากนึงเนี่ย 5-6 ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ย 5-6 ชั่วโมงบินจากฟากนึงไปอีกฟากนึงเนี่ยมันไกลมันกว้างเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การที่อเมริกาเขาจะเจออะไรแปลกๆมันก็ไม่แปลกของเขานะครับถ้าใครที่ยังเชื่อว่าอเมริกาสร้างสถานการณ์อย่างนั้นผมก็เปลี่ยนความคิดของคุณไม่ได้แต่ถ้าผมพูดถึงตามเนื้อผ้าไม่ใช่ว่าผมเป็นทหารอเมริกาแล้วผมมาเข้าข้างมันไม่ใช่มันมีหลายเหตุผลเนี่ยอะอย่างเช่นอะไรอีกเวลาไทม์โซนเนี่ยอย่างกับบ้านเรากับญี่ปุ่นเวลาแตกต่างกันบ้านเรากับอินเดียเวลาแตกต่างกันรู้หรือไม่ว่าอเมริกาเนี่ยมันมี3ไทม์โซนที่แตกต่างกันน่ะคนที่อยู่นิวยอร์กแล้วก็อยู่กับที่จ่าเนี่ยตอนนี้เวลาของจ่า 4:16 นาทีแต่เวลาที่นิวยอร์กตอนนี้ 1:16 นาทีนั่นบ่งบอกถึงเนื้อที่ที่อเมริกาที่กว้างมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดใจกว้างๆครับอย่าไปอะไรชี้นิ้วอเมริกาเลยจ่าขอบอกเลยว่าจ่ามาเนี่ยไม่ได้มาปกป้องอเมริกาหรืออะไรนะอะไรอเมริกาไม่ดีก็คือไม่ดีอะไรอเมริกาที่ใช่ก็คือใช่เราก็พูดไปตามเนื้อผ้าไม่ใช่ว่าจ่าเป็นทหารอเมริกาแล้วต้องมาโวยอเมริกาไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ว่าเอ้ยอเมริกาเองสร้างสถานการณ์หรือเปล่าเนี่ยอะไรบอลลูนมาอีกละเฮ้ย UFO อีกละคุณยิงสอย UFO 3ชิ้นบลา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 ไม่ใช่นะครับนะวันนี้จ๋ารู้สึกไงกับคำว่า UFO ถ้าเราใช้ในศัพท์ที่จ๋าเข้าใจนะครับในทางการบินที่จ๋าไปอ่านมาก็อะไรที่บินในอวกาศที่เราไม่รู้มันคืออะไรเราก็เรียกว่า UFO อยู่แล้วแต่ UFO เขียวๆนะครับมีไหมจ๋าเชื่อว่ามันคงมีแหละแต่ถ้ามันมีจริงๆอ่ะโลกเราตอนนี้ก็คงไม่สงบแล้วล่ะเพราะเขาคงส่งการบินอื่นมาแล้วก็มาทวงความยุติธรรมให้กับเอเลี่ยนที่ได้ถูกอเมริกาสอยไปหรือว่าถูกดึงไปแล้วก็ไปทำวิจัยชำแหละเขาหรือว่าขังเขาอยู่ในกรงในเอเรีย51อันนี้จ๋าก็พูดตามที่จ๋าเข้าใจนะครับนะแล้วอเมริกาสร้างสถานการณ์ UFO ไหมก็คงไม่เขาจะไปสร้างทำไมมันให้แตกตื่นทำไมแล้วมันถ้าเราพูดถึงตามความเป็นจริงแล้วอเมริกาเขาก็มีไฟล์บินมากกว่าประเทศอื่นๆอยู่แล้วนะวันนี้จ๋าก็สรุป UFO เอเลี่ยนเขียว
แล้วอเมริกาสร้างสถานการณ์จริงหรือไม่ก็เพียงเท่านี้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านที่อยากจะรู้อยากจะเข้าใจกับจ่ารู้สึกยังไงกับ Area 51เอ้ยกับ UFO หวังว่าหลายๆท่านก็อาจจะหายสงสัยแล้วถ้าใครสนใจอยากคอมเมนต์เพื่อมีมุมมองอีกมุมมองนึงหรือว่าสิ่งที่จ่าพูดไปอาจจะผิดอาจจะถูกคอมเมนต์ลงมาข้างล่างครับยินดีเรียนรู้ไปด้วยกันวันนี้จ่าขอฝากคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าจ่าไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม